สวัสดีครับผมพีเพนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง10ข้อดีนะครับของเจ้า iPad Gen 9นะครับในปี2021ที่ผมซื้อมาผมรู้สึกว่าข้อดีมันดีมากครับในการใช้งานผมอย่างแรกเลยผมจะพูดถึงข้อ1นะครับข้อ1นะครับถึงความจุนะครับมันมากกว่าเดิม2เท่าตรงตอน Gen 8นะครับความจุก็คือ32จิกพอมา Gen 9ความจุคูณ2นะครับก็คือ64จิกนะครับความจุก็คือดีมากกับราคาที่เราจ่ายไปแค่นิดเดียวเพิ่มอีก500ครับได้ความจุเกือบเท่าตัวคือผมชอบมากเจน9นี่เพิ่มความจุมา64จิกใช้งานทั่วไปใช้งานไม่ได้อะไรมากมายผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับที่เราจ่ายไปนะครับ2นะครับผมที่ผมพูดแหละเรื่องราคาที่มันคุ้มเกินของเราจริงๆผมว่าเรทเนี้ยกับราคาคู่แข่งเนี้ยผมว่ายี่ห้อเนี้ย Apple เนี่ย iPad Gen เนี้ยเจน9เนี่ยผมว่ามันคุ้มจริงครับกับราคาที่ผมซื้อมา 11,400 บาทตัว64จิก Wi-Fi ผมว่ามองไงมันก็คุ้มค่านั่นครับผมเคยซื้อตัวเจน8นะครับผม32จิก 11,900 บาทผมว่ามันก็ตัว32ใช้งานแป๊บเดียวก็เต็มแต่64จิกผมลงแอปพลิเคชันเล่นเกมบ้างเห็นไหมครับเล่นเกมตัดต่อใช้ Microsoft Word หรือว่าใช้พวก365คือเหลือครับพื้นที่อาจจะเหลือใช้งานเยอะเดี๋ยวผมให้ดูพื้นที่ผมเลยว่าเหลือเท่าไหร่นะครับดูเลยนี่เห็นไหมครับว่าพื้นที่ผมเหลือเยอะอยู่นะครับผมขอปิดอันนี้เห็นไหมครับเหลือเยอะอยู่ตั้ง31จิกเลยนะครับผมในการใช้งานของผมนะแล้วก็3นะครับลำโพงที่ให้มา2ตัวนะครับเป็นลำโพงล่าง2ตัวนี่เลยเสียงพอเราใช้ไปงานไปเรื่อยรู้สึกว่าเสียงมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมรู้สึกส่วนตัวนะพอใช้ไปเรื่อยๆหรือเราชินหูของเราอะไรครับผมรู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้แย่นะครับเสียงมันดีมากแล้วก็ตัวหูฟังหรือว่ารูหูฟัง 3.5 มาให้โปรตีนะครับแอร์โปรไม่มีรูหูฟังตัวนี้อ่ะมีรูหูฟังมาให้เราคือดีมากอันนี้ผมขอตบมือให้เลยครับว่ารูหูฟัง 3.5 ยังไงมันก็ได้ใช้งานจริงจังขึ้นผมต่อลำโพงต่อหูฟังนี่ครับก็เป็น 3.5 ในการใช้งานถือว่าดีมากครับผม4นะครับผมการชาร์จเช่นเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราสามารถเอาแบบว่าหัวชาร์จของยี่ห้ออื่นก็ได้ครับเช่นเอาของ SMI เอาของยี่ห้ออื่นที่เป็น Fast Charge มาชาร์จกับเจ้าตัวนี้ได้ครับผมชอบมากก็คือมันเป็น Fast Charge คือมันชาร์จเร็วให้เลยครับคือดีมากอันนี้ผมขอชมเลยครับผมแล้วก็5นะครับรูปทรงที่มันคลาสสิกทำให้มันหาเคสกับฟิล์มง่ายอันนี้ผมชอบมากผมเอาฟิล์ม Gen 8แล้วก็เคสนะครับนี่เคสผมเดี๋ยวให้ดูเคสก่อนเคสของ Gen 8มาใส่นะครับผมก็ทำให้แบบดีมากในการใช้งานอันนี้คือขอชมนะครับว่าใส่เคสรุ่นเดิมได้นะอย่าลืมนะครับมาใส่เคสรุ่นเดิมได้ของเจ้าเจน8นะครับต่อมานะครับผมในเรื่องหน้าจอครับข้อที่6นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับมันมี True Tone นะครับที่ผมชอบมากคือสีสันมันจะปรับตามสภาพแวดล้อมของเราสีสันคือสวยมากนะครับในการดู YouTube ดู Netflix อย่างเงี้ยครับผมยอมว่าตัวเจน8อัพกับเจน9เจน9คือสีสันหน้าจอดีขึ้นอย่างมากอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะแต่จริงๆนะผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆในการใช้งานบอกเลยว่าราคาเนี้ยคุ้มค่ากับหน้าจอขนาด 10.2 นิ้วผมว่ามันดีมากเลยครับผม7นะครับผมรู้สึกว่าการสัมผัสหรือการใช้ปากการู้สึกว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในการใช้งานเช่นผมทัดในการตัดต่อ Luma Fusion ในการโปรแกรมใช้โปรแกรมตัดต่อเนี้ยผมรู้สึกว่าการทัดมันทัดได้ดีขึ้นครับการใช้ปากาก็เหมือนกันเราสามารถไปหาซื้อปากกาแบบธรรมดามาใช้มันก็ยังทัดดีถ้าปากกา Apple จะขนาดไหนครับความรู้สึกผมว่ามันทัดดีครับนี่เห็นไหมครับว่ามันทัดดีขึ้นอย่างมากแล้วก็การทำงานมันลื่นไหลครับกับตัว iOS เวอร์ชัน15ผมว่ามันลื่นไหลจริงๆดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับผมพูดตามความรู้สึกตัวเองที่ใช้งานจริงๆนะครับคือมันดีจริงๆครับในการสลับแอปสลับไปสลับมาครับคือมันลื่นดีจริงๆครับผมในการใช้งานต่อมานะครับผมจะพูดแล้วก็ฟิลเตอร์ IG นะครับผมนี่ผมจะให้ดูเลยนี่จะพ่งให้ดูเห็นไหมครับว่ามันสามารถถ่ายฟิลเตอร์ IG ได้เหมือนกับ iPhone 11เลยคล้ายๆ iPhone 11คล้าย iPhone 12สามารถใช้กล้องหน้าได้ครับนี่ปรับได้ครับคือมันโอเคมากครับในการใช้ฟิลเตอร์ของ IG อันนี้คือสุดยอดจริงๆครับในการที่เอามาแบบใช้งานเห็นไหมครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะครับใครว่าถ่ายไม่ได้อันนี้ผมถ่ายให้ดูเลยนะครับว่ามันได้จริงๆคือซื้อมาคือจบเลยครับใช้งานได้ดีจริงๆครับผมข้อที่8นะครับผมในส่วนของกล้องหน้าเลยผมพูดรวมกล้องหน้าข้อที่8ผมใช้งานมากล้องหน้าผมรู้สึกชอบมากๆชอบแบบว่าเอาเงินผมไปเถอะ
11,400 บาทในการใช้กล้องหน้าแค่คุ้มกล้องหน้ามันคุ้มจริงครับอันนี้ผมอยากจะบอกเลยว่ากล้องหน้ามันคุ้มจริงผมใช้งานในการถ่ายวีดีโอกลางแจ้งเนี่ยผมทดสอบให้ดูแล้วคือมันดีจริงๆอันนี้ขอชมเลยว่าการใช้พวกมีมซูมเนี่ยครับผมมันจะเลื่อนตามเราแล้วก็ในการใช้แบบใช้เฟซไทม์ครับก็เลื่อนตามเราเหมือนกันเห็นไหมครับผมใช้ให้ดูเลยตรงนี้เห็นไหมครับนี่มันเลื่อนตามเราเลยครับผมเห็นไหมครับนี่กล้องมันจะเลื่อนตามเราเลยอันนี้ผมชอบมากในการใช้เฟซไทม์นะครับแล้วก็ในการใช้พวกคาเมราต่างๆครับแอปคาเมราในการถ่ายรูปกล้องหน้าปกติครับใช้งานได้ดีมากครับผมอันนี้ขอชมเลยแล้วก็ CPU มันแรงจริงครับแรงเกือบๆมันเท่ากับตัว iPhone 11อยู่แล้วครับ iPhone 11ก็แรงอยู่แล้วครับในการใช้เล่นเกม ROV PUBG Free Fire หรือว่าเก็บชิม Impact ดีมากในการเล่นเกมอันนี้สามารถปรับสูงได้นะครับตัว PUBG สามารถปรับได้เป็น Ultra High Def ได้ด้วยนะครับผมในการใช้งานอันนี้ผมขอชมเลยว่าดีจริงๆในการใช้งานเล่นเกมนะครับเล่นเกมผมทดสอบ RV ปรับได้สูงสุด60เฟรมแล้วก็ PUBG ปรับได้เป็น Ultra High Def ที่ผมพูดเมื่อกี้ครับแล้วก็เก็บชิม Impact ปรับได้สูงสุดคือประทับใจมากในการใช้งานนะครับ CPU นี่กินขาดแน่นอนครับผม10นะครับผมในการตัดต่อวิดีโอแต่งรูปแล้วก็ใช้งานต่างๆในแอปพลิเคชันใน iOS 15ในการตัดต่อรูปหรือว่าแต่งรูปเนี่ยหรือว่าแล้วตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมชอบมากครับในการตัดต่อวิดีโอคือว่ามันเรนเดอร์ได้เร็วครับผมเร็วกว่าตัวเดิมมากที่ผมใช้เจน8ในการทำงานผมรู้สึกว่าเจนเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นในการใช้ iPad และคนใช้ iPad อยู่แล้วอยากอัปเกรดมาใช้กับราคาที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมว่ารุ่นเนี้ยขายดีแน่นอนที่ผมพูดแหละรุ่นนี้ต้องขายดีแน่นอนคือขายดีจริงๆครับลองไปตามที่ช็อปดูครับว่าของมีไหมแต่ตอนนี้ของน่าจะหายากครับเอาตรงๆนะมันคุ้มจริงๆอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครมีงบประมาณ 11,400 ตัวห่ม 4G นะครับคุ้มจริงบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะอันนี้ผมพูดย้ำอีกครั้งครับว่าคุ้มเนี่ยผมใช้เปียงมากกับชิปนี้คือมันดีจริงๆครับผมแล้วก็ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะครับเช่นในการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเรียนในการสอนในการทำงานในการทุกอย่างครับผมว่าเครื่องนี้คือจบกับราคาที่เราจ่ายแล้วมันสบายกระเป๋าเรามากครับไม่ต้องแบบใช้ตัวแบบแอดวานซ์อะไรแต่ถ้าใครมีงบก็ไปตัวระดับสูงก็ได้แต่ความรู้สึกของผมณตอนนี้ผมพอใจมากและผมก็รู้สึกชอบมันมากครับผมไม่เสียดายเงินกับที่ผมจ่ายไปกับเครื่องนี้เลยอันนี้พูดตรงๆนะผมพูดตรงๆผมไม่ได้อวยนะครับในการใช้งานของ iPad อันนี้คือมันดีจริงๆครับในการใช้งานแล้วเพื่อนๆถามมาว่าซื้อที่ไหนซื้อยังไงผมสั่งจาก Apple Store ครับในวันที่27แล้วผมได้วันที่29 30นี่แหละในการได้เครื่องมานะครับอ่ะแต่ตอนนี้อาจจะรอนานนะครับเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์ของเขาเยอะนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้จาก Apple นะครับอันนี้ผมพูดใช้ทั่วไปผมใช้งานนะครับโดยสรุปนะครับถ้าใครใช้งานไม่ค่อยเยอะที่ถามมากันเยอะเลยว่าหน่วยความจำเท่าไหร่มันพอดีผมบอกเลยว่า 64GB เหมาะสำหรับใช้สายแบบชิลๆเช่นแบบว่าไม่ได้ตัดต่อมากมายไม่ได้เล่นเกมแบบเยอะๆไม่ได้ทำอะไรแค่จดงานแค่แบบทำงานแบบ PowerPoint Excel หรือว่าตัดต่อวิดีโอลง TikTok นิดๆหน่อยๆครับผมว่าตัวนี้คือจบแน่นอนครับแล้วก็ใช้งานระยะยาวในการอัปเดตซอฟต์แวร์ผมว่า 4-5 ปีครับในการใช้ยาวๆครับจนเราคุ้มเงินคุ้มราคาแน่นอนครับกับที่เราเสียไปแล้วก็ถ้าใครใช้ในการตัดต่อมากๆอัพโหลดไฟล์มากๆเล่นเกมไปเยอะแนะนำเป็น256ราคาก็ 16,900 บาทครับสำหรับผมนะครับก็จะมาพูดข้อดีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเราซื้อของเราก็ต้องรู้ข้อดีข้อเสียของมันนะครับแต่รุ่นเนี้ยตัวเนี้ยผมชอบมากในการใช้งานรู้สึกประทับใจจริงๆสำหรับวันนี้ผมก็มาพูดถึงข้อดีของเจ้า iPad Gen 9ในปี2021เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ